ถึงเกาหลีเราก็ชอบดูละครเกาหลีตอนนี้เราก็อยากจะมีละครเกาหลีแบบมีแบบรสชาติแบบไทยๆเราก็ชื่นชอบพระเอกเกาหลีนะอันนั้นไม่นับพระเอกบ้านเราหน้าตาดีก็เยอะนะพี่หนูจะบอกให้การเลือกดูละครซีรีส์เกาหลีแต่เรื่องพี่ต้องดูหน้าตาพระเอกก่อนนะถ้าหน้าตาพระเอกไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องไปดูนะเพราะละครก็จะไม่ดีเราไม่ได้ดูเรื่องอะไรใช่ไหมไม่ได้มีความสนุกสนานอะไรใช่ๆต้องเลือกดูพระเอกด้วยอย่างฟูเฮาเนี่ยพระเอกคือใครเรนพระเอกคือไม่ใช่ฟูเฮาหรออ๋อฟูเฮาพระเอกเรนกับซองเฮเคียวเรนนี่ก็หน้าตาเหมือนขายน้ำเต้าหู้อยู่จริงๆแหละอย่าว่าเรนถ้าไม่ได้หุ่นเนี่ยก็แบบขายน้ำเต้าหู้อยู่ตลาดตอนแรกหนูก็คิดเหมือนพี่เหมือนกันแต่ดูๆไปแล้วเนี่ยฟูเฮาพระเอกน่ารักอ่ะลองเปลี่ยนจากเรนอ่ะฮะเป็นณเดชน์คุกิมิยะโอ้น่ารักตั้งแต่ต้นเลยเปิดมาก็น่ารักตลอดเลยแต่ไม่รู้ว่าณเดชน์จะได้มาเล่นหรือเปล่านะฮะตอนนี้ผู้จัดอนันดาฟิตจ้านี่อีกเรื่องนึงแล้วนะฮะเตรียมตัวจะเอาฟูเฮาส์เนี่ยมาทำเป็นเวอร์ชันไทยนะฮะแล้วก็เตรียมตัวที่จะออดิชั่นเราด้วยนะฮะความคืบหน้าติดตามจากอนันดาครับเดินหน้าไทยทำออทัมอินไมฮาร์ดเวอร์ชันไทยที่ได้เผยเอกติ๊กเจษฎาพรประกบกับสาวออมสุชาไปได้ 30% ตอนนี้หนุ่มอนันดาเอวริงแฮมก็เลยนำซีรีส์ที่เคยโด่งดังได้ใจแฟนซีรีส์ชาวไทยอย่างฟูลเฮาส์ซึ่งได้ซูเปอร์สตาร์เอเชียอย่างเรนประกบนางเอกสาวซองฮีเคียวมาสร้างในเวอร์ชันไทยโดยเบื้องต้นหนุ่มอนันดาเผยว่ากำลังเตรียมการออดิชั่นแคทเลือกนักแสดงอยู่นั่นเองค่ะซึ่งการผันตัวเองมาอยู่หลังกล้องในฐานะโปรดิวเซอร์ละครหนุ่มอนันดาก็เผยว่าต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างและไม่ได้คาดหวังว่าเรตติ้งจะกระชูดเหมือนการสร้างละครออกอากาศในช่องฟรีทีวีเพราะเข้าใจว่าธรรมชาติของเคเบิลทีวีนั้นมีฐานผู้ชมเฉพาะกลุ่มนั่นเองค่ะออทัมเหรอฮะน่าจะประมาณ 30% ได้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็ไปกองเขาจะมีการพาสื่อมวลชนไปที่กองด้วยคิดว่านะนักแสดงครบหมดถ้าตอนนี้ขาดก็คือFull House เรากำลังทาบทามหานักแสดงอยู่คงมีการจัดออดิชั่นใหญ่แล้วก็มีการแคสติ้งต่ออะไรเงี้ยกำลังเฟ้นหาคนอยู่เหมือนกันกองถ่ายทุกกองมันก็มีเรื่องราวแบบปวดกระบาลแบบมันเรื่องปกติฮะกองถ่ายคนมันเยอะคนมันก็คือธรรมชาติแหละคือแบบพอเราได้กลุ่มคนมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีชนกันบ้างทัศนะชนกันบ้างแต่ปกติผมว่างานจะออกมาดีฮะน่าจะประมาณสิ้นเดือนมีนาคือพอมันอยู่ในเคเบิลเนี่ยเราต้องยอมรับผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องเรตติ้งเหมือนช่อง3ช่อง7อะไรเงี้ยมันคนละแพลตฟอร์มกันอะสิ่งที่ผมหวังมากกว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือให้มันได้ผลตอบรับที่ดีแต่ก็บอกไว้ก่อนคือมันไม่เหมือนละครอื่นๆที่เคยดูแน่นอนมันคือจุดประสงค์หนึ่งของผมที่สำหรับละครเรื่องนี้อยากให้พี่น้องแบบเปิดอกเปิดใจลองดูอะไรที่มันแตกต่างออกไปหน่อย Full House เนี่ยคือเรายังไม่แน่ใจว่าจะจัดออดิชั่นเหมือนครั้งที่แล้วแบบเป็น Public Audition หรือเปล่าแต่เป็นการแคสนักแสดงเนี่ยน่าจะเริ่มภายในเดือน2เดือนเนี่ยฮะไม่นานแล้วว่าหนุ่มอนันดาจะติดใจรับงานเบื้องหลังจนไม่มีเวลามาทำหน้าที่พระเอกบนหน้าจอเพราะเจ้าตัวเผยว่านอกจากหนังผีรีเมคเรื่องห้องหุ่นแล้วปีนี้เจ้าตัวยังรับภาพยนตร์แอคชั่นอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือขุนพันธ์อีก2ภาคเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะได้ติดตามผลงานของนักแสดงมากฝีมือคนนี้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะฟูลเฮาส์ก็อยู่ในช่วงของการหานักแสดงอยู่นะคะแต่ที่มีภาพพระเอกเกาหลีหน้าตาน่ารักนะนั่นคือจากละครซีรีส์เรื่องออทัมอินไมฮาร์ทคาแรคเตอร์ใครพี่ติ๊กเจ็ดเลยเนาะคนที่เขาชื่อซงซึงฮยอนซงซึงฮอนอย่างเงี้ยเรียกได้หมดเขาเรียกว่าเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของเกาหลีเลยแล้วก็ในยุคที่มีซีรีส์ละครเกาหลีก็มาใหม่ๆเลยนะแรกๆเลยยุคดึกดำบรรบุกเบิกก็คือพระเอกคนนี้นะคะก็คือซงซึงฮอนซองเฮเคียวได้เป็นนางเอกแล้วก็มีวอนบินประเทศไทยสาวๆทั้งหลายรู้จักวอนบินจากละครเรื่องนี้และออทัมอินไมฮาร์ท